เอาลละค่ะในตอนนี้นะคะซีก็อยู่กับดร์ทนายชลินสาอีกเช่นเคยนะคะในตอนนี้จริงๆแล้วเราก็นัดเจอกันเป็นประจำนะคะแต่ว่าจะพยายามเจอกันให้บ่อยมากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งเห็นด้วยครับ <c oughs> คุณซ <c oughs> ี <c oughs> <ล>มันมีเรื่องอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้มากนะที่คุณซีที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นปรากฏการที่ผมเชื่อว่า เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพราะเราทุกคนก็อยู่ในโลกของการใช้เทคโนโลยีบางคนก็มีธุรกิจที่ต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ที่เราสามารถเรียนรู้จากบริษัทเหล่านี้ได้ว่าเขาทำยังไงก็ถึงประสบความสําเร็จได้ในโลกใบใหม่ที่กฎเกณฑ์ในการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนกับโลกใบเก่าที่เราเคยอยู่กันมาจริงในวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการแข่งขันสูงมากๆจริงนะคะเพราะว่าเราเรียกได้ว่า เกือบทุกเดือนเนี่ยจะต้องมีข่าวของอะไรกับอะไรมีโฆษณาอะไรกับอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะล่าสุดเนี่ยอย่างเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนข้ามมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวที่เขาแสแรงมากๆเลยก็คือตัวหัวเวยที่ล่าสุดจุงมือแบรนด์น้องใหม่อย่างอ o n เ r เข้ามาในเมืองไทยด้วย<อ>แต่ถ้าเราพูดถึงตัว P 20 Pro นะโอ้โหสมาร์ทโฟน3เลนตอนแรกออกมาทุกคนแบบบ้าว<อ>ต่อไปเนี่ยจะไม่สมาร์ทโฟนเลนคู่เป็นเลนหลายๆคู่ สามเลนแล้วต่อไปมันจะสี่เลนห้าเลนไหมคุณสีตัวแบบนั้นอาจารย์ะคะแต่ว่าเราอยากมามิพากนิดน,นึงว่าหัวเวย่ยเนี่ยเขาประสบความสําเร็จหรือไม่ครับผมว่าเรื่องความสําเร็จนะคุณสีเราต้องมองเกมกันยาวๆแต่ในฐานะนักกลยุทธ์เนี่ยเราสามารถสังเกตปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นช็อตๆย้อนหลังไปยาวๆเนี่ยแล้วเราจะพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจะนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าประเทศจีนเนี่ยมีความได้เปรียบหลายๆเรื่อง และประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีอมบ i เชียสูงอมบิเชียสูงมากคือเป็นพวกแบบกลุ่มคนที่ <c oughs> <ม>สู้ตายหลายเด้อ,อ,อคือไม่ใช่แบบฉันจะทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนในประเทศฉันแล้วขายกันในประเทศก็จบนะถ้าเราไปดูญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นหลายแบรนด์เป็นแบบนั้นนะตอบสนองคนญี่ปุ่นขายในบ้านดีแต่ออกนอกบ้านไม่ค่อยสําเร็จ <c oughs> ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่จีนเนี่ยเวลาวิธีคิดเขาเนี่ยโอ้แม้แต่ลายเขาใหญ่พันล้านคนเนี่ย แต่เขามอง global business เขาอยากจะขึ้นไปเป็นผู้นำระดับโลกซึ่งนั่นหมายความว่าเขาต้องไม่ใช่แค่ตอบโจทย์คนในประเทศแต่ต้องแข่งขันอาชัยความได้เปรียบในประเทศอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับ,บแบรนด์ดังๆในโลกได้ด้วยในขณะที่เขามาทีหลังต้องยอมรับนะว่าในโลกเทคโนโลยีเนี่ยมีอะไรบ้างที่จีนเริ่มทำเองแล้วประสบความสำเร็จตอนนี้สิว่าสินับไม่ถ้วนแล้วนะเพราะว่าแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งที่สิชอบมากๆเลยคือ DJI ใช่แต่ถามว่าเขาเป็นคนแรกที่ทําโดรนหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แต่เป็นคนที่ทำคอมพิวเตอร์เนี่ยโลนอวอันดับหนึ่งเป็นคนแรกทำคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มือถือทาเป็นคนแรกหรือเปล่าไม่ใช่จีนไม่ใช่เลยรถไฟฟ้าารถไฟความเร็วสูงที่จีนใช้ทั่วประเทศอก็ไม่ใช่คนแรกแต่ความน่าสนใจครับคือกยุทธ์ของจีนเนี่ยเราใช้ภาษาเราใช้เทคนิคเราเราใช้เทคนิคข้อเทอจว่า leapfrog ก้าวกระโดด leapfrog ก้าวกระโดดเลยแบบกบเลยกระโดดตุด้มขึ้นไปเลยในขณะที่คนอื่นเดินไปไต่ไปเดินไปไต่ไปนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องมีเรื่องของกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วว่าจะทํายังไงถึงก้าวกระโดดได้เร็วค่ะ e แล้วอาจารย์มองว่ากลยุทธ์ของเว่วมันคืออะไรคะมันชัดเจนนะเพราะว่าในตลาดมือถือเนี่ยสมัยก่อนเ,เราก็พูดกัน2เจ้านะไอโฟนกับซัมซุงอยู่แค่เนี้ยคู่ขี้กันฟีเจอร์ก็ตามกันไปตามกันมา Apple เดินนำด้าบ้างซัมซุงมาบ้างนะฮะแต่หัวเว่ยเนี่ยถ้าเดินตาม Apple กับ iPhone กับซัมซุงเนี่ยคงไม่สามารถขึ้นมาแซงได้นะครับนอกจากตลาดในประเทศซึ่งได้แค่นั้นเองสิ่งที่เขาเป็นจุดอ่อนคืออะไรหคือเรื่องของแบรนด์อคําถามคือแบรนด์เขานี่มันเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์จีนหัวเว่ยเนี่ยภาษาตอนแรกๆมาประเทศไทยคนฟังชื่อก็รู้สึกแปลกๆนะอะไรเนี่ยนะใช่ไหมฮะนั่นคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองก็คือมันต้องหาความโดดเด่นครับ หลักของการธุรกิจคือถ้าเราไม่มีอะไรแตกต่างหรือโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนะครับอย่าไปหวังว่าเราจะชนะเขา mm hmm. มันเป็นไปไม่ได้เพราะ,ะนั้นโทรศัพท์มือถือถ้าเราย้อนกลับมาดูเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยไอโฟนกับซัมซุงเนี่ยจะคล้ายๆกันไปหมดคั p y กันไปคปั p y กันมาคั p y กันไป,ปก็ปม,มานะครับคราวนี mm ้ hmm. ถ้าจะเล่นอะไรให้มันแตกต่างก็ต้องถามว่าจะเล่นตรงไหนดี mm hmm. ที่โดนใจลูกค้า mm hmm. อ่านะฮะซึ่งวันนี้เนะคำตอบมันชัดเจนละเพราะฟีเจอร์ฟังชั่นอลิตี้แอปส์เนี่ยมันเหมือนกันหมด แต่ถามว่าวันนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือทาอะไรละ่ะถ่ายรูปใช่ไหมฮะแล้วถ่ายรูปยังเป็นอะไรที่มันยังไปได้ไกลครับดังนั้นเนี่ยที่ผมชอบมากคือเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ายิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวก็ยิงเรื่องเรื่องเล่นเลยเล่นให้หนักเลยคือเล่นกับเรื่องของกล้องอ่าแต่ว่าจะต้องเอาเรื่องแบรนด์ด้วยเพราะถ้าตัวเองทํากล้องเนี่ยคนอาจจะไม่เชื่อแบรนด์ก็ได้นะอ๋อประกกกระล้าซะเลยตัวจุดสีส้มๆหนึ่งจุดคุณสีนึกออกไหม แล้วถ้าคนเล่นกล้องเขาจะรู้เลยว่าถ้ามีจุดสีส้มๆจุดนี้เป็นไงฮะขายแพงได้ราคาแพงได้ทันทีและคุณภาพดีทันทีเลยนั้นยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัวเพราะไลก้าเองวันนี้ก็ผมเชื่อว่าไลก้าเองก็อยู่ถ้าไม่มีหัวเหบยเข้ามาไลก้าก็อยู่ในโลกที่ไม่ง่ายเหมือนกันเพราะคู่แข่งเต็มไปหมดกล้องเดิมของเขาก็ต้องมาซื้อกล้องมือถือ กล้องดิจิตอลเดิมก็มีคู่แข่งมากมายแต่พอประกบกับหัวเว่ยปุ๊บมันกลายเป็นวินวินนะพี่ซีก็แอบบวกเหมือนกันนะบวกกันทั้งคู่จริงๆสไม่ได้เล่นไลกามาก่อนนะฮะแต่พอได้หัวเว่ยไลการุ่นแรกๆแล้วเนี่ยม้สุ่แบบหุยอยากซื้อไลกาใช่ใชอบขึ้นมาทันทีเลยเออก็ได้ลองจับได้ลองรีวิว ใช่ครับเพราะนั้นการยิงกระสุนนัดเดียวแล้ววางรากฐานมาโดยการใช้พาร์ทเนอร์นะครับเพราะโลกทุกวันนี้มันยากมากแล้วครับคุณสีที่จะทําอะไรด้วยประสบความสำเร็จด,ด้วยตัวเองโดยเฉพาะถ้าเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สองในตลาดเราเป็นเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยสำคัญคือต้องจับพาร์ทเนอร์ที่ใช่แล้วเอาพาร์ทเนอร์เนี่ยมาสร้างทั้งความแข่งแกร่งมาสร้างทั้งแบรนด์วันนี้ใช่ไหมครับมผมว่าไอโฟนกับซัมซุงต้องหันมามองแล้วนะมไม่งั้นแต่ก่อนมองกันอยู่สองคนศบตาก,กันไปมา วันนี้มีคนที่3แล้วใช่เออนี่ก็ต้องแบบมีกลยุทธ์กันนิดนึงนะ่ทุกโลกธุกรกิจจริงๆนะไม่ใช่แค่วงการไอทีนะแต่ว่านี่ก็เป็นเคสตัดดี้เล็กๆที่ทําให้เห็นนะคะว่าน่าสนใจค่ะแต่อาจารย์คิดว่าเขาก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเคสเดียวกันกับที่ซัมซุงก g a l ล็กซี่โนตระเบิดอืกับหัวเว่ที่คนไทยลุกขึ้นมาแบบว่าเขาว่าแบบ why สเปคไม่เหมือนกันเมืองไทยเมืองนอกครับอืมมันอันนี้ผมผมว่ามันเป็นเกิดขึ้นได้นะะ ถ้าภาษาการจัดการเนี่ยเราเรียกว่าเรียกมันว่า risk of success ถ้าผมจำเรื่องไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวเวิรรุ่น P10 ใช่ไหมคุณซี P10 series P10 series ที่ขายดีเกินคาดอพราขายดีเกินคาดปุ๊บสิ่งที่เกิดข,ขึ้นหลังบ้านก็คือไม่มีของอหรือว่าชิ้นส่วนไม่มีไม่พออาจจะมีไม่เพียงพอ,องตัวดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามาแล้วอะ่ะเราก็ต้องขายอ <laughs> คิดแบบคนจีนอ,ะอ่ะขายก่อนแล้วล่ะขายไปก่อนอาการใช้งานมันพอๆกันขายไปก่อน ปรากฏว่าเรื่องมันแตกนะครับตัวนี้เราเรียกว่า risk of success ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามคาดอะ่ะมันก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะแต่เนื่องจากมันเกิดความสําเร็จเกินคาดนั่นเองดังนั้นก็เลยต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพอเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาก็แก้ไปก่อนอ่าข้างนอกมองเข้าไปก็ไม่รู้เนาะแต่ปรากฏแก่ขึ้นมาแล้วปรากฏมันเจอนะครับซึ่งก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งว่าถ้าเกิดเขตลักษณะของคริสตสประเภทนี้ จริงๆเนี่ยเรื่องของมีเดียสําคัญมากนะครับเรื่องราวทั้งอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในโลกธุรกิจโดยเฉพาะด้านของเทคเพราะเรากาลังทาสิ่งใหม่ๆแต่เราจะตอบคําถามกับมวลชนอย่างไรดีถ้าตอบไม่ดีก็จะเป็นแบบของหัวเว่ยนะฮะแต่ถ้าตอบดีกรณีใครล่ะครับล่าสุดสตาร์บัคคุณซีตามข่าวใช่ไหมที่เกิดเหตุที่อเมริกาที่มีคนดาเข้าไปแล้วขอใช้ห้องน้ำไม่รู้ข่าวนี้เลยเมื่อไม่นานนี้เองครับคุณซี มีคนผิวดำครับเข้าไปที่ร้านสตาร์บัคที่อเมริกาจะไปขอใช้ห้องน้ำโดนถามกลับว่า,าคุณซื้ออะไรหรือยังแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เรียกตำรวจมาจบาคนคนนี้ออกไปโอสตาร์บัคทำไมครับถ้าเป็นสตาร์บัคนี่ลูกค้านะคือคนเขาเข้ามาเขาเป็นลูกคา้แาแล้วโดนทวีตไม่ดีแล้วเขาเป็นคนผิวดําแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นคนผิวขาวก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าเป็นคนผิวขาวอะเกิดอะไรขึ้นนะ c ีอออกมาประกาศขอโทษทันทีอบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องจากนั้นจัดการปิดสตาร์บัคครึ่งวันทั้งประเทศอบรมพนักงานอ,ออกสื่อเลยครับอบอกว่าปิดไม่มีไรายได้ครึ่งวันเพื่ออบรมพนักงานเรื่องนี้ว่าคุณทำอย่างนี้กับลูกค้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครประมา เห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างของการ handle สถานการณ์ได้ดีมากผมคิดว่าหัวเว่ยอาจจะยังเป็นณวันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่คนอยากเห็นวิธีการแก้ไขสถานการณ์ด้วยนะคะใช่ครับความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ดู่ที่ว่าแก้อย่างไรอ่ตรงนี้มันคือเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะแต่จะเห็นเลยว่า professionalism เนี่ย ต่างกันนะแต่วัเวเม่ยผมคิดว่าโชคดีอย่างหนึ่งนะกับคนไทยคนไทยลืมง่ายคุณซีจริงๆแล้วจริงๆคนไทยก็อย่างอย่างที่ซีบอกก็เป็นประเทศยูเซอร์ที่ใจกว้างอะ่ะประเทศเรานะคะให้อภัยใช่คือ,อจริงๆรแล้วทุกค่ายก็โดนหมดนะ่ะไม่ใช่ไอโฟนไม่โดนนะก็มีเรื่องเล็กๆหุิมหยิมเล่นเล่นกันอยู่นะฮะแต่พอเทคโนโลยีใหม่คนไทยก็มีความพร้อมที่จะเชื่อถือเชื่อมั่นอยู่ดีนะคะก็ เป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆก็มีผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มพวกตรวจสอบเทคโนโลยีพวกนี้ที่ทําให้ผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับตัวเราเองก็เป็นสิ่งที่ดีทั้ง2เมิติเนาะครับก็ต้องมีการจัดการที่ดีมีการคิดล่วงหน้ามีการบริหารความเสี่ยงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า,เร,รวาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณสามารถประสบความเสเร็จได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนขอให้มีวิธีคิด แบบก้าวกระโดดนั่นเองและที่สําคัญจะต้องมีกลยุทธ์ด้วยนะคะอ่ะไปติดตามช่องทางการวางกลยุทธ์ในชีวิตและธุรกิจของคุณได้ผ่านช่องทางไลน์ของอาจารย์ด้วยใช่ไหมคะอ่าไม่มีไลน์ครับเป็น Facebook. Facebook ครับ strategy essential แก่นกลยุทธ์ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอ,คขอบคุณคุณซีเช่นกันครับสวัสดีครับ